สวัสดีครับชมการในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เลือกเรียนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองลี่เจียงเพื่อให้รู้จักสาธารณรัฐประชาชนจีนมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานชังสุยคุณหมิงเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองลี่เจียงมณฑลยูนนานใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง ถึงยังท่ากาศยานนาชาติสันยี่ลี่เจียงเมื่อมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณต้าเยียน เมืองโบราณต้าเยียนหรือต้าเยียนเจิ้นเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ใจกลางเมืองลี่เจียงเมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนันและกุ้ยโจวเริ่มสร้างตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งต้นราชวงศ์หยวนมีลักษณะต่างจากเมืองโบราณทั่วไปคือไม่มีกำแพงเมืองมีระบบระบายน้ำโบราณผู้ปกครองเมืองตระกูลมู่เชื่อว่าการสร้างกำแพงเมืองเป็นการล้อมตัวเองไว้ในเขตคับแคบและลำบากมีจัตุรัสซื่อฟางเป็นจุดศูนย์กลางการค้าที่มีชื่อเสียงมานานกว่า800ปี องค์กรเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้เมืองโบราณต้าเยียนเป็นเมืองมรดกโลกเมื่อพุทธศักราช2540เป็นเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์และรักษาสภาพบ้านเรือนผ่านการเวลามาได้ไม่ทำลายรูปแบบและสิ่งก่อสร้างเดิม เมืองโบราณแห่งนี้มีร้านค้าสําคัญแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นร้านแสดงตัวอักษรตรงปาและอักษรภาพตรงปาเป็นอ,อักษรโบราณของชาวนาซีมีประมาณ3,400คําร้านช่างฝีมือทําเครื่องเงินช่างหนังสัตว์และงานสิงทอร้านชาวเรินเหอชางเดิมเป็นบ้านเก่าปัจจุบันขึ้นทะเบียนให้อนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นสถานที่แสดงการค้าใบชาในอดีตที่ใช้กองคารวันมาเดินทางไปยังเมืองต่างๆสินค้าพิเศษคือชารูเอ,อ๋และมีจวนผู้วารการตระกูล ลมูที่ปกครองเมืองลี่เจียงมานาน470ปีอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารเป็นศินละปะแบบจีนตอนกลางผสมศิละปะสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งมีที่ว่าราชการห้องสมุดหอรักษากฎหมายส่วนที่อยู่มีหอรับรองฟังดนตรีเวทีงิ้ว เวลา12นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงละครหลานเยกูทอดพระเนตรการสแสดงอิมเพรสชั่นลี่เจียงเป็นการสแสดงแสงสีเสียงสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ตรกะารตาสแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆในเมืองลี่เจียง ในจางอี้หมเป็นผู้กำกับการแสดงมีภูเขาหิมะมัาางกรหยกเป็นฉากหลังใช้นักแสดงสิบชนเผ่ามากกว่า500คนมางมากกว่าเจตัวการแสดงมี6ชุดได้แก่กองคารวันม้าบนเส้นทางค้าชาโบราณดื่มสุรารเผชิญหน้าภูเขาหิมะวิถีชีวิตมนุษย์บนสวงสวรรค์เต้นระบำหมู่ระบำกลองบวงสวงสวรรค์และชุดสุดท้ายคือพิธีขอพรวันนี้ฝนตกแต่ผู้ชมที่มีมากกว่าพันคนตั้งใจชมการแสดงจนจบใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่ว และประบมือชื่นชมให้กำลังใจนักแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจเวลา14.20นนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,สยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านยูห่หูของชาวนาซี หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากร1,573คนเป็นชนเผ่าน้าซีทั้งหมดที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ติดภูเขาหิมะมังกรยกมีป่าไม้มากถึงร้อละ59ของพื้นที่หมู่บ้านมีไม้โบราณยืนต้นและอนุรักษ์ไว้อย่างดีคนในหมู่บ้านเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิมช่วยรักษาป่าไม้รักษาขนบธรรมเนียมแต่โบราณรักษาบ้านเดิม เมื่อสุดสมตามการเวลาจะปรับปรุงใหม่แต่คงรูปแบบเก่าไว้ไม่ให้สูญหายใช้ไม้สนสร้างบ้านหลังคามุงกระเบื้องสี่เหลี่ยมใช้หินสร้างเป็นกำแพงบ้านหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อาศัยของผู้ปกครองเมืองตระกูลมู่และมีบ้านพักของนายจเซฟร็อกนักพฤกษ,ษาศาสตร์ชาวอาเมริกันที่อาศัยอยู่นานถึง27ปีเพื่อศึกษาพืชพันธุ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาวนาซีสร้างผลงานทางวิชาการไว้จํานวนมากทําให้ชาวตะวันตกรู้จักวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาว ชาวนาซีชาวนาซีตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านให้มีกินมีใช้จึงร่วมกันก่อตั้งสากลพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นในพุทธศักราช2543ทําให้หมู่บ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นจาก9 0สนบาทเป็น50ล้านบาทต่อปี ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดยู่เฟิงซึ่งเป็นวัดลามัทิเบตสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2299สมัยจกักรพรรดิเชิงหลงแห่งราชวงศ์ชิงสถาปัตยกรรมของวัดยู่เฟิงผสมผสานการระหว่างสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายวัชรยานลัทธิเตาและวัฒนธรรมตรงปาของชนเผ่าหนา้าซีเป็นการหลอมรวมกันทางความเชื่อและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยต่างๆของเมืองลี่เจียงในสมัยนยั้น และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เวล,ลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปห้องบอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลลี่เจียงทรงฟังนายพริยาพลเข็มเพชรเอกอัครราชทูตนักกรุงปักกิ่งบรรยายสรุปหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสาธรารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์ในระดับดีมากเป็นผลมาจากมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างประชาชนไม่มีประเด็นขัดแย้งทางประวัติศาสตร์หรือข้อพิพาทระหว่างกันดำเนินความสัมพันธ์บน ื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแลกเปลี่ยนการเยืนระดับสูงรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศ์ไทยช่วยส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนให้แน่นแฟน้นและเข้มแข็งยิ่งขึ้นมณฑลยูนนานมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้ได้เห็นพัฒนาการและความพยายามในการสร้างชาติสร้างเมืองเห็นพัฒนาการทางการปกครองและเศรษฐกิจการค้าของจีน ยูนนานเป็นมฑลน,นที่มีหลายชนเผ่าแต่อยู่ร่วมกันได้สันติรัฐบาลจีนเห็นความสำคัญคิดส่งเสริมให้มีหมู่บ้านจำลองชนเผ่าช่วยสร้างความกลมเกลียวสร้างความสามัคคีเป็นชาติเดียวกันพัฒนาให้เมืองโบราณเป็นแหล่งท่องเที่ยวแสดงให้เห็นอารยาธรรมที่เจริญมานานกว่า800ปีเมื่อนักเรียนมีโอกาสได้เดินทางไปเรียนรู้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงจะช่วยให้เกิดความกระจ่างชัดมากกว่าฟังจากเรื่องเล่าหรืออ่านจากหนังสือเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นเพื่อต่อยอด ไปสู่การสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เวลา20นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานานาชาซันยี่ลี่เจียงเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ pg 1นเสด็จพระราชดำเนินจากมณฑลยูนานสาธารณารัฐประชาชนจีนนิวัตนประเทศไทยใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงถึงท่ากาศยานานานชาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในเวลา21นาฬิกาสีนาที มีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปวังสะปทุมเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทระทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาวโรกาสให้เอกอัครราชทูตไอแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา14.16นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชธานพระราชวรโรกาสให้ในายเบรนดันโรเจอร์เอกอัครราชทูตไอแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์เวลา17นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561 สิริอายุ75ปีพลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์เกิดวันที่26พฤศจิกายน2486บิดาและมารดาชื่อพลตรีคำนวนและนางชื่นเพิ่มทรัพย์สำเร็จการศึกษาปร,ริญญาตรีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวรวมทั้งหลักสูตรทางทหารต่างๆเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2511และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองเสนาธิการกรมราชอ,องครักษ์รองสมุหาราชอ,องครักษ์และนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักง,งานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์โดยประชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางบุตรยรัตน์เพิ่มทรัพย์มีลูกด้วยกันสองคน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสุดารักษ์และทรงถวายต้นเทียนพรรษาณวัดสีสุดารามวรวิหาร วันนี้เวลา,า1 6บหกหนึ่งนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังวัดศรสีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และทรงถวายต้นทินพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561แด่เจ้าอาวาสวัดจำนวน75แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งทางวัดศรีสุดารามวรวิหารร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับวัดศรีสุดารามวรวิหารเป็นวัดโบราณเดิมชื่อว่าวัดชีปะขาวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระนามเดิมแก้วซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบุรณะปฏิสังขรณเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้างอุโบสถขึ้นใหม่เนื่องจากหลังเดิมเสียหายจากน้ำเสาะตลิงและได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดศรีสุดารามและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ปัจจุบันมีพระเทพประสิทธิ์มน์เป็นเจ้าอาวาส มอมเจ้าปุสารสวัสดิวัตรทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนช่วงเช้าวันนี้ณนะพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ข้าราชบริภาณและหน่วยงานต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สำเร็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชาสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนโดยมีมอมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรทรงเป็นสเสด็จทรงเป็นประธานในพิธี สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชาสุดาสิริโสภาพนวดีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูตรเมื่อวันที่24พฤศจ,จิกายน2468 ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนาน,นประการเพื่อประชาชนและประเทศชาติอาทิพระราชทานทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆทรงสืบสารพระราชปณิธานกิจการลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงสารต่อขยายสู่เยาวสตรีโดยทรงเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูกิจการเนตรนารีทรงเสริมพัฒนายาวสตรีตราปัจจุบัน ในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาณสวภาประดิษฐานสุสานหลวงสถานที่ประดิษฐานพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพระกนินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพันนวดีซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554รวมพระชนสา,า85ปี องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้วันที่ช่วงเช้าที่เทศบาลตำบลท่าพระยาอเภอสบ้าย,ย้อยจัังหวดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อม ให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่เด็กกำพร้าหน่วยกองกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองและกองกำลังภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสบ้าย้อยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ณนะห้องประชุมค่ายสรินทรตะมนเขาตูอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีผลโทรป,ปิยวัฒนากวานิชแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พอ,อร,รมนภาคสพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบรรน,นังสตาอินทรช,ชัดอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจะมีนายเจษดาจิตรรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบรวมสี่คนที่พักรักษาตัวอยู่ณนะโรงพยาบาลศูนยาลาจังหวัดยะลาคือนางสาววิภาวันปลอดกันทองนายชุติพลนาม,มงนายสุทินแห้วขุนทศและนายเจรินจันลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งการได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในสวนยางเมื่อวันที่28มิถุนายนและวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางนี้องคมนตรีได้เชิญรกระแสะพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนและพระราชาทานกำลังใจให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว,รวยังความปราบปลืล้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อผู้บาดเจ็บและครอบครัว องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ในงานราชพัฒน้องพลีทเทิดพระบารมีทั่วราช่วงเช้าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ พระนครเขตบางเขนกรุงเท,งเทพมหานครพระเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคองมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานราชพัฒน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วล่าซึ่งมหาวิทยายลัยราชพัฒน์สาแห่งทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กร,รกฎาคม2 5 6พ และด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ4ประการประกอบด้วยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพระองค์มีพระราชดำรัสว่าการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนาพระราชดำรัสมากำหนดเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงภายในงานมีการจัดเทศกาลราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วล่าอาทิทศกาลเทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรีนิทศกาลเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทศกาลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งนิทศกาลแสดงผลงานโดดเด่นในสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในการในองคมนตรีเป็นประธานปล่อยขบวนจิตอาสาในโครงการราชพัฒอาสาทําความดีเพื่อแผ่นดินเป็นการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและตัวแทนเข้าร่วมเพื่อเปิดโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเข้าไปพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชพัฒแต่ละแห่งทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั่วประเทศกว่า2 0 0 0 0 0คน อาทิที่มหาวิทยาลัยรายรชพัฒเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยรักษาราชการ,การกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรายรชพัฒเชียงใหม่นำประชาชนจิตอาสาราทำความดีด้วยหัวใจประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาและตัวแทนชุมชนกว่าพันคนร่วมกันบรรพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย,ยพื้นที่วัดและชุมชนโดยรอบด้วยการทำความสะอาดพื้นถนนเก็บขยะและเศษใบไม้มหาวิทยาลัยรายรชพัฒนนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสต,สตราจารย์ดรคณัทธาทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบและที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเฉาอินใหญ่อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒนเลยนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยายลายัยรวมทั้งพื้นที่าศาสนสถานและชุมชนโดยรอบมหาวิทยายลายัยด้วยการเก็บขยะทำความสะอาดพื้นถนนและปลูกต้นไม้ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561วันนี้ที่วัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษานในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจิตตั้งอยู่ในศีลธรรมอนันงงามซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนอนทิสำนนกานเขตให้วยขวางกลุ่มโรงเรียนพุทธธรรมวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษประชาชนทั่วไปและคณะผู้บริหารอสอมทร,ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาับน้ำฝนและเครื่องสังฆพันธ์แด่พระสงฆ์ ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชาประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12-31กรกฎาคม2561ไม่เว้นมันหยุดรชาชการด้วยขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแกป๊ปผ้าปันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาท้งนี้ในวันที่27และ28กรกฎาคม2561 ทางสออยของงดรับการรับสมัครจิตอาสาทั่วไปเนื่องจากที่บริเวณพระลานพระราชาวังดุสิตจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กับรกรกฎาคม2561สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์15-101511และ0 2 2 8 3 2 7 4 5 0 2 2 8 3 2 0 1 3 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายทินพันศาณพระอุโบสถวัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณบริเวณสุสานหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรนศา28กร,รกฎาคม2561วันนี้เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีณวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร พลอากาตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพาหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมมาเป็นกุศลถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศากาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถาในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรรักฎาคม2561 ต่อจากนั้นข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามและบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอาทิทำาความสะอาดลานวัดถนนรอบบริเวณวัดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อทําความดีตามพระราช,ชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีในการทําความดีมีจิตอาสามีความเสียสละสร้างความสมัครสมานสามัคคีและร่วมกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พระราชบริพาหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคเหลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้ที่ศาลามหามงคลโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาพระราชวังดุสิต ข้าราชบริพารหรือราชการในพระองค์ไปร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม561ดโดยมีกองธนาคารเลือดสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้ไปรับบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนําเข้าคลังโลหิตสํารองให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน่วยสายแพทย์กองทัพบ,บกเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไปสำหรับการบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างที่23-25ก,กรกฎาคม2561ในเขตพื้นที่ต่างๆของหน่วยราชการในพระองค์ ซึ่งเป็นการสนองพระราชโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พระราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสามีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีความกตัญยูตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินร่วมกันทําความดีโดยไม่หวงผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดกิจกรรมจิตอาสารเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2561วันนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครพลโททันตแพทย์ทวีศักดิ์ทวีสีประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561นําำคณะผู้บริหารบุคลากรหน่วยง,งานภาคีคุข่ายและประชาชนจิตอาสารเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบรรเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบคลินิกศูย์แพทย์พัฒนาทำความสะอาดคลองพล,พลับปลาขัดล้างพื้นถนนเก็บขยะและทำความสะอาดป้ายคลินิก โดยทาให้พื้นที่โดยรอบมีความสะอาดสวยงามพร้อมรองรับผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการรักษาพยาบาลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรของคลินิกมีประชาชนต่างๆในพื้นที่เป็นคนดีมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาประเทศชาติและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสนองพระราชประนิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาเอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาายกิติพันธุ์โรจนชีวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในมือหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2561 ดยร่วมกันทำความสะอาดล้างพื้นถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสะละักลางจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เป็นผู้เชิญถุง,งยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพร์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบะทกอภัยที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักอัครราชกุมารีโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญถุงยังชีพรรชชพระราชทานจำนวน500ชุดและยาพระราชทานจำนวน500ชุดเป่อมอบให้แก่ผู้ประสบลุกภัยในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรี ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายบรวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของ,ของพายุดีเพรสชั่นเซอร์ตินและหย่อมความกดอากาศตา่ำทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตั้แต่วันที่19และ20กร,รกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลหนองลูและตำบลไร่ว่วจำนวนทั้งสิ้น15หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน1,130ครัวเรือนมีวัดเสียหาย4แห่งถนนเสียหาย2สายและพื้นที่การกเกษตรเสียหาย300ไร่และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ